สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบระยะเวลาการใช้งานนะครับซึ่งเป็นคำถามที่ทุกท่านเนี่ยสนใจมากนะครับว่าเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าเนี่ยจะใช้ระยะเวลาการใช้งานเนี่ยเท่าไหร่นะครับตัวแบตเตอรี่ที่ผมใช้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับขนาด12แอมป์24โวลต์นะครับก็คือเขาจะทำการอนุกรมแบบนะครับก้อนหนึ่งเนี่ยมันจะมีขนาด 3.7 โวลต์นะครับแล้วก็ทำการอนุกรมกันนะครับก็จะได้ประมาณ 24-25 โวลต์นะครับแล้วก็แต่ละก้อนเนี่ยจะมีขนาด3แอมป์ทำการขนานกันนะครับ4แถวนะครับก็จะได้12แอมป์นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นแอมป์จริงหรือแอมป์หลอกนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำเองนะครับผมซื้อมานะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถทำเองได้นะครับก็จะมีคนสอนต่อทำแบตเตอรี่ชนิดนี้เยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูหน้างานนะครับพื้นที่ที่ทดสอบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ก็ผมก็มีพื้นที่ทดสอบก็แค่นี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นหญ้าสั้นๆนะครับหญ้าก็จะประมาณหัวเข่านะครับก็จะมีปะปนกันไปนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีหญ้าตีนนกหญ้าปากควายนะครับโอเคเดี๋ยวเราทดสอบดูนะครับว่าจะได้ระยะเวลานานขนาดไหนนะครับตรงจุดไหนที่หญ้าบางๆนะครับเราก็เร่งแค่ที่เดียวพอก็ได้นะครับเพื่อที่จะประหยัดแบตนะครับอันนี้แค่แบบ 50% นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะต้องการรู้ประสิทธิภาพแบตเตอรี่เราจริงๆเนี่ยเราก็อาจเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอาจเต็มเลยนะครับระหว่างการทดสอบนะครับก็เจอปัญหานิดนึงเนาะคือไอ้ตัวเพามันไม่จับนะครับน่าจะรูดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปแก้ไขก่อนนะครับเดี๋ยวเราสรุปงานช่วงแรกก่อนนะครับตัดไปแล้ว10นาทีนะครับเดี๋ยวเราทดไปก่อนนะครับพอดีไปเจอปัญหาว่าตัวเพามันรูดนิดนึงนะครับตรงข้อต่อนะครับงานที่ตัดนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับปัญหาที่พบเนี่ยถ้าเป็นหญ้าที่เป็นขนาดนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยไหวสักเท่าไหร่นะครับก็จะกินกำลังเครื่องหน่อยนะครับจะเป็นหญ้าลักษณะแบบนี้นะครับจะทำเวลาในการตัดเนี่ยจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องใช้กำลังมากเนี่ยตัวข้อต่อมันถึงรูดนะครับส่วนถ้าเป็นหญ้าอย่างอื่นนะครับที่ไม่ค่อยหนามากเนี่ยเราสามารถที่จะเอาลงถึงพื้นได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ตัดถึงพื้นได้เลยโอเคเดี๋ยวเราต่อมาดูนะครับเพราะว่าโจทย์เราจะมาดูว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราจะใช้งานได้นานขนาดไหนนะครับ
โอเคครับทดสอบจบเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องดับสนิทเลยผมไม่แน่ใจว่ามันเสียหรืออะไรตรงไหนเสียหรือว่าตัว BMS มันตัดการทำงานไปนะครับคือหมดก็คือหมดเกลี้ยงเลยนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ40นาทีนะครับดูตัวเนื้องานนะครับพื้นที่ที่เริ่มตัดนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูตัวเนื้องานนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่เป็นกลุ่มที่เป็นหญ้าหนาเนี่ยเราอาจจะต้องตัด2ทีนะครับตัดข้างบนครึ่งนึงแล้วก็ค่อยมาเล็มข้างล่างนะครับถ้าเราไปเล่นโคนเลยเนี่ยเครื่องก็จะทำงานหนักนิดนึงนะครับปริมาณหญ้านี่ครับหนาค่อนข้างสมควรนะครับไล่มาถึงนี่เลยนะครับอันนี้กิ่งไม้ใหญ่ไล่มานู่นนะครับตรงนู้นตรงนู้นนะครับตัดไล่มาประมาณนี้ครับโดยความคาดหวังของผมเนี่ยผมก็ถือว่าพอใจระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับผมอยากได้ประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับแต่40นาที1ชั่วโมงนี้คือก็เหนื่อยนะครับอันนี้ผมพักตัดด้วยนะครับก็มีพักกินข้าวอะไรครับแล้วก็มาตัดต่อนี้เป็นแนวท่อนะครับงานก็จะไม่เรียบร้อยนิดนึงโอเคคลิปการทดสอบก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะต้องมีปรับปรุงเท่าที่เห็นนะครับก็อาจจะต้องมีมอนิเตอร์นิดนึงนะครับมอนิเตอร์แบตว่าแบตของเราเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่แล้วอะไรยังไงแล้วนะครับอ๋อแล้วผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโดยอาชีพของผมนะครับเป็นเกษตรกรนะครับทำสวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งประดิษฐ์ที่ผมทำนะครับจะเห็นได้ว่าผมจะทำสิ่งประดิษฐ์น้อยมากนะครับที่ผ่านมาก็ยังมีอยู่แค่อย่าง2อย่างเท่านั้นเองนะครับเพื่อผมทำเพื่อที่จะมาใช้ในงานสวนของผมเองนะครับดังนั้นนะครับสำหรับท่านที่สอบถามมาว่าผมทำขายหรือเปล่านะครับก็แน่นอนนะครับว่าผมไม่ได้ทำขายนะครับโอเคนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ